93ค่าความยืดหยุ่นแห่งรายได้ของอุปสงค์ของสินค้าที่ติดลบแสดงว่ารายได้ลดลงปริมาณสินค้าที่ซื้อจะเป็นอย่างไรไอ้ติดลบนี่หมายความว่ามันผกผันกันระหว่างรายได้กับความต้องการซื้อใช่ไหมพอมีรายได้มากเราก็ซื้อน้อยมีรายได้น้อยก็ซื้อมากใช่ไหมที่เขาบอกติดลบเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือสินค้าด้อยคุณภาพแล้วก็ถามว่าไงแสดงว่าเมื่อรายได้ลดลงปริมาณซื้อจะเป็นอย่างไรเมื่อรายได้ลดลงปริมาณซื้อก็จะมากขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะสินค้าด้อยคุณภาพเนี่ยก็คือข้อกอไก่สูงขึ้นปริมาณซื้อจะสูงขึ้นถ้ารายได้ลดลง